เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะก็กับผมโค้ดบัสเตอร์และเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์นาวนะคุณผู้ชมครับก็อะไรวะเนี่ยบอกเลยว่านี่มันอยู่ท่ามกลางสวนสัตว์นานาพันธุ์อะไรครับเนี่ยอ่ะน้องแมวเราเก็บของมานะครับก็จะได้พวกเศษกระดูกใช่ไหมแล้วก็พวกดอกไม้นะครับต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคเดี๋ยวใน EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะก่อนอื่นเลยนะครับไปเช็คเควสสตอรี่นี่เราได้แล้วนะครับผมทำครบแล้วแชปเตอร์1ว่าเราจะมาดูกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะกดเข้ามาฮันเตอร์แรงค์16ครับโอเคเหมือนจะมีเจนเควสนะครับหรือเควสเร่งด่วนที่เราไปล่าเจ้ากูรูกูยากูอะไรนะครับเจ้าไก่กูรูยาคูนะครับมาเจ้าไก่น้อยอยากกินไก่ย่างระดับยากส่งดาวนะครับเอ้ยมันยกหินมาเลยแหละมาเรามีมีท่านนาครับจะแพ้ด้วยหรือเปล่านะครับมันขึ้นเงี้ยรุนแรงหัวแตกไปหนึ่งทียังไงต่อเพื่อนเรียบร้อยไปครับบอกเลยว่ากินไก่ย่างเป็นแน่นอนกับมือนี้นะฮะเรามีการตีหัวมันแตกด้วยนะฮะเวลาเราตีมอนสเตอร์มีชิ้นส่วนของร่างกายแตกนะฮะมันก็จะได้ชิ้นส่วนมาเพิ่มนี่ฮะ Broken Part Rewards นี่นะครับเราก็ได้เกล็ดมันมาเพิ่มเนาะโอเคก็ตั้งมา20 Hunter Rank มา20นะฮะ Quest Complete บวก Hunter Rank ไปอีก150โอเคแล้วก็มีเนื้อเรื่องขึ้นนะฮะแม้ว่าอยู่ในท่ามกลางความร้อนของทะเลทรายนายก็ยังเรียกว่าจัดการเจ้ามอนสเตอร์2ดาวนั้นได้ด้วยเหรอนะครับเอ้ยนี่มันแสงอะไรนี่อยู่บนท้องฟ้านะครับอ้าวอยู่ๆก็มีแสงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้านะฮะแล้วก็แชปเตอร์ตัดไปเฉยโอเคสรุปแสงอะไรวะแสงไก่ย่างอ่ะก่อนหน้านี้เหมือนว่าเราจะเจอแสงแปลกๆบริเวณบึงยังไงก็อยากให้นายเนี่ยไปสำรวจนะนะครับให้เราไปสำรวจบริเวณบึงนั่นเองนะครับก็คนนี้จะเป็นควอลิตี้นะครับจะชื่อควอลิตี้จะเป็นผู้แนะนำเราในการเป็นฮันเตอร์นะครับเราจะต้องใส่เจ้าหมวกกูรูนะครับเพื่อใช้สกิลล็อกออนเหรอภารกิจในครั้งนี้นะฮะแล้วก็จัดการมอนสเตอร์ตัวใหญ่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูหมวกอันนี้สักหน่อยซิมันคือหมวกอะไรทำไมต้องให้เราใส่ไปเล่นในเรื่องด้วยนะฮะเจ้าหมวกกูรูนี่นะครับอ่ะมีอยู่แล้วนี่ว่าใส่มานะครับอัปเกรดสักหน่อยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ครบถ้วนนะครับอัปเกรดสักหน่อยตอนนี้ก็เพิ่มดีเฟนส์ไปแล้วนะครับแล้วสกิลมันอยู่ตรงไหนนะมันได้เลยหรือเปล่าบิกินยังไม่มีเนี่ยมันตรงนี้ยังไม่มีสกิลเนาะได้ไหมหาสกิลไม่เจอเนี่ยเหมือนมันต้องไปอัพเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูว่าเควสมันได้ไหมโอเคสู้กับไก่มา2ตัวแล้วนะเนี่ยชีวิตเนี่ยโอเคได้เกล็ดได้อะไรมาเต็มใช้คูณ2สักหน่อยละกันนะฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้เทมเพิ่มนั่นเองนะครับเราจะได้ตัวงอนกับตัวเกรดมาเพิ่มไปดูเควสสิแต่ก็อื่นรอบๆมันไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคกลับเข้ามาสู่เกมอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมครับก็ผมได้ไปทำเควสที่ใส่headpieceของกูรูนะครับแต่ต้องเลเวล2นะภารกิจเสร็จเรียบร้อยไปนะครับได้ปลดล็อกดาบใหญ่แล้วเราสามารถเอาดาบใหญ่ไปเล่นได้แล้วแหละเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยไหมฮะก่อนอื่นมันครับครับได้เลยไหมครับไม่ได้เหรออุปกรณ์ไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับในการครับยังไงก็
เดี๋ยวเราขอไปฟาร์มนะครับเราไม่ใช่เราผมเนี่ยขอไปฟาร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดาบใหญ่หน้าตาเป็นเช่นไรนะฮะฟาร์มมาเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับก็อุปกรณ์พร้อมสำหรับการคราฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวบูมมิ่งเบลดนะครับที่มันเป็นดาบธาตุพิษนะเป็นดาบใหญ่ธาตุพิษนะครับเรียกว่าตีทีนี่กระอักพิษเลือดตายแน่นอนนะครับอะไรครับเนี่ยนี่เลยนะครับเราจะเริ่มการตีดาบนะครับด้วยการฟอร์จนะครับมานี่เลยนะครับได้มันแล้วบูมมิ่งเบลดใส่เลยนะครับรอโหลดดิ้งกันแป๊บหนึ่งนี่เป็นไงครับดาบแม่งใหญ่กว่าตัวคนอีกอัปเกรดไปด้วยแบบว่าจัดเต็มสามารถโอเวอร์เกรดได้นะครับเป็นเลเวล2นั่นเองนะเป็นเกรด2สิไม่ใช่เลเวล2นะฮะโอเคอัพได้อีกบ่นี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนสักตัวก่อนไหมรอบๆไม่มีตัวใหญ่เลยนะครับมีแต่ตัวเล็กโหลดดาบมีการโหลดดาบกันแป๊บหนึ่งเนี่ยครับดีนะเน็ตไวมาชามอสงับเขาให้เอาเดี๋ยวตายเลยเหรอโคตรแรงนะครับคุณผู้ชมไงบอกเลยว่าโคตรแรงลาปีนอสทีเดียวเหมือนเอาไม่ใช่ครับสองทีงี้สองทีต่อไปเราไปสู้ตัวใหญ่บ้างดีกว่านะครับตอนนี้เรามีอยู่หลายตัวเลยที่มันมาร์กไว้ให้นะและประกอบกับที่ผมมาร์กเองด้วยนะครับปูเก้ปูเก้จัดไปรองมาใช้ดาบใหญ่ธาตุพิษสู้กับปูเก้เกธาตุพิษเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาถึงเปิดก่อนได้เปรียบเอ้ยเดี๋ยวต้องหลบต้องหลบหลบแบบเพอร์เฟกต์หลบแบบอ้าวโดนหรือเปล่ายังไงสูตรนี้หน้าแหกหรือเปล่าใช้สกิลไปแบบนี้สกิลมันแค่นี้แหละสกิลมันสั้นเหมือนกันโอ้แต่หัวแตกแป๊บพอแตกมาจังหวะนี้มันแดงมันแดงแล้วหลบมันแดงแล้วหลบโอเคซัดขาไป1ทีซัดขาไปอีก1ทีตีปีกหักไปอีก1ทีเดี๋ยวๆๆโดนตีขาไปบอกเลยว่าขาหักแน่นอนมีส่วนที่แตกด้วยนะฮะก็จะได้ชิ้นส่วนของมอนสเตอร์เพิ่มนะไหนดูสิตังมา20บาทนะครับแรงอีก20ยังไงส่วนที่แตกมาจะเป็นได้เกล็ดมานะฮะแต่ลิตี้1หรือเปล่านะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียกได้ว่าเบสิกอะรับเควสก่อนเหลือเควสอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็ยังไม่คอมพีทนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอไปทำเควสก่อนแล้วก็เดี๋ยวในส่วนเนื้อเรื่องเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้า EP หน้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอะวันนี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็จะไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ